สวัสดีครับเพื่อนๆครับหนุ่มน้อยหน้ามนคนหน้าตาดีที่ชื่อป้องก็มาถึงที่นี่เป็นที่เรียบร้อยแล้วมาพร้อมกับน้ำผลไม้ปั่นนั่นแหละครับมาถึงกันก่อนหน้านี้เอ้าสวัสดีครับสวัสดีนะครับเพื่อนๆที่นั่งชมกันอยู่ในขณะนี้นะครับคุณพี่กิจกัจจทัศน์พี่เจริญพรพี่อาลีพี่โซเฟียคุณทศพรเจริญพรญาติโยมคุณพี่เจริญพรสุภประดิษฐ์วันนี้เอาอะไรมาถวายคุณพี่เจริญพรขอบพระคุณนะครับคุณพี่ลูกบัชรดำผมอ่านภาษาอังกฤษอ่านผิดอ่านถูกยังไงขอโทษด้วยนะครับนะครับผมอ่อนแอมากนะครับภาษาอังกฤษนะครับอ่อนแอมากนะครับพูดได้คำเดียวแล้วครับว่าตัวนาตัวนาเนียงตัวนาบองเสด็จเจาะยักอปราสระนั่นถ้าอย่างนั้นนะพอได้นะถ้าอังกฤษฝรั่งเศสแล้วก็โอ้โหไปไม่ได้เลยนะครับเดินสวนทางนะครับเดินสวนทางกับฝรั่งอ่ะเดินก้มหน้านะครับเดินก้มหน้าทั้งที่อยู่เมืองท่องเที่ยวแท้ๆนะครับเดินสวนฝรั่งแล้วก็เดินก้มหน้าทำไมต้องเดินก้มหน้ากลัวเขาถามทางนะครับ เป็นซะอย่างนั้นเพื่อนๆครับคุณสุทธิชัยนะครับสวัสดีครับคุณวิภาดานะครับคุณชูเกียรตินะครับหลายๆท่านนะครับนะทักทายกันเข้ามาสวัสดีนะครับเพื่อนๆครับผมอยู่ที่ศาลเจ้าอ้าวคุณย่าคนยากโอ้ยมาจากพิมายคุณย่าคนยากมาจากพิมายโอ้โหเอาชมอยู่นะครับเนาะอยู่พิมายก็ต้องขอกราบขอบพระคุณทุกๆท่านทุกๆคนเลยทีเดียวนะครับเพื่อนๆครับขณะนี้ผมอยู่ที่ศาลเจ้าพ่อปากน้ำแม่เบี้ยนะครับอยู่ที่ทางด้านของท้ายวัดพนัญเชิงนี่เองนะครับขวามือนี่ก็จะเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาข้างหน้าผมนี่ก็จะเป็นศาลเจ้าเก่าแก่นะครับที่บูรณะใหม่นะครับบูรณะใหม่ของเก่านี่อายุประมาณ600-700ปีเลยทีเดียวแล้วครับเพื่อนๆครับศาลเจ้าเก่าแก่เจ้าพ่อปากน้ำแม่เบี้ยหรือชาวจีนเขาเรียกว่าเหล่าปุงเท่ากงนะครับท่านผู้ฟังตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณท้ายวัดพนัญเชิงครับทางเข้าศาลนี่ถ้าหากว่าเพื่อนๆมาจากบางปะอินสายในนะครับตรงนี้ไม่ยากหรอกนะครับถ้ามาจากสายเอเชียพอมาถึงเจดีนะครับพอมาถึงเจดีแล้วก็เลี้ยวซ้ายแวบเข้ามามาข้ามทางรถไฟเข้าวัดพนัญเชิงเมื่อเข้าวัดพนัญเชิงเสร็จแล้วนะครับตรงมานิดเดียวเท่านั้นแหละครับจะอยู่ขวามือครับนะครับจะมีป้ายบ่เริ่มเทิมเลยครับว่าศาลเจ้าพ่อปากน้ำแม่เบี้ยเหล่าปุงเถากงนั่นแหละครับตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาวิ่งสายในมานะครับถ้าถึงวัดพนัญเชิงก็จะมาพบศาลเจ้าพ่อปากน้ำแม่เบี้ยใกล้ๆกันนั่นแหละครับติดกันเลยว่างั้นเถอะนะครับบริเวณที่ผมจอดอยู่ในขนาดนี้แต่ก่อนเป็นคลองสวนพลูนะครับก็คือเป็นคลองปากคลองสวนพลูหมู่บ้านป่าสักเป็นเขาเรียกว่าอะไรแต่ก่อนเป็นแม่น้ำป่าสักเดิมนะครับเป็นแม่น้ำป่าสักเดิมแต่ครั้งนี้ตรงนี้เขาเรียกว่าแม่น้ำเบี้ยนะครับเป็นแม่น้ำเบี้ยนะครับก็ถือว่าเป็นสถานที่ที่ไปดูเมื่อกี้เข้ามาเมื่อกี้นะครับเรียบเนี่ยตรงที่ผมนั่งอยู่เนี่ยเขาเป็นปากคลองสวนพลูเป็นแม่น้ำเบี้ยโดนถมหมดแล้วครับไม่เหลืออะไรแล้วเห็นแล้วก็เศร้าใจเห็นแล้วสลดใจแล้วนะครับโดนถมว่างั้นเถอะนะครับโดนลุกล้ำกันหมดเลยนะครับเพื่อนๆครับบริเวณนี้เดิมเป็นที่อยู่ของชุมชนชาวจีนครับแล้วก็มีเรือสำเภามาจอดเพื่อที่จะมาติดต่อค้าขายกันเป็นจำนวนมากชาวจีนจึงเรียกว่าเหล่าปุงเถากงครับตรงนี้แปลว่าศาลเจ้าพ่อเก่าแก่มีมาตั้งแต่สมัยอโยธยาศรีรามเทพนครแล้วนะครับศาลเจ้าแห่งนี้นะครับในตำนานเล่าว่ามีนายทหารจีนนะครับแล่นเรือมาจากเมืองจีน
แล้วก็เรือมาอับปางลงบริเวณตรงนี้แหละครับเพื่อนๆครับเรือมาอับปางบริเวณแถบนี้นะครับคือนายทหารจีนพวกนี้นะครับล่องสำเภามาล่องสำเภามาพอมาถึงตรงนี้อ่ะอับปางซะละผู้คนที่เดินที่เดินทางมาเนี่ยแหละครับบริเวณนี้ก็พากันช่วยนะครับเพราะบริเวณตรงนี้จะเป็นน้ำวนอันตรายต่อการเดินเรือมากครับใต้กงเรือนะครับก็น้ำใต้กงเรือพากันขึ้นมาแล้วครับนายทหารท่านนี้ก็ขึ้นมาแล้วก็สมอเรือก็พาขึ้นมาไว้ริมฝั่งนั่นแหละครับผู้คนที่เดินเรือผ่านไปมาบริเวณนี้จึงได้มาขอพรและได้เดินทางอย่างปลอดภัยเวลาที่จะเดินทางผ่านตรงนี้ออกไปจะเข้าบางกงบางกอกอะไรก็ตามแต่นายทหารเรือพวกนี้ได้สร้างศาลเอาไว้นั่นแหละครับได้สร้างศาลเอาไว้คนผ่านไปผ่านมาก็เลยได้ขอพรเพื่อที่จะขอเดินทางอย่างปลอดภัยนั่นแหละครับศาลเจ้าไม้ขนาดใหญ่เลยนะครับถือว่าเป็นสถาปัตยกรรมไทยต่อมาก็ได้ผุพังก็ได้สร้างศาลเจ้าก่ออิฐถือปูนในปัจจุบันนี้ที่เพื่อนๆเห็นอยู่ในขณะนี้แหละครับนี่เป็นของใหม่นะครับสร้างทับของเดิมที่นายทหารท่านนั้นได้สร้างเอาไว้ครับเมื่อสัก600-700ปีที่ผ่านมาน่ะเนาะอันนี้เป็นตำนานนะครับแต่ของที่บันทึกเอาไว้ในประวัติศาสตร์ครับในพงศาวดารสมัยกรุงศรีอยุธยาคลองสวนพลูนี้พงศาวดารสมัยกรุงศรีบอกว่าเป็นที่อยู่อาศัยของชาวจีนนี่ในพงศาวดารนะครับชัดเจนเป็นที่อยู่อาศัยของชาวจีนนอกกรุงศรีเรียกว่าจีนคลองสวนพลูอาชีพของชุมชนตรงนี้อาชีพชาวจีนคลองสวนพลูตรงนี้นั่นก็คือต้มสุราครับต้มสุราถ้าไม่ได้มาจากทางเรือถ้าเป็นสุราที่ค้าขายกันเอามาขายกันในกรุงศรีเขาจะต้มตรงนี้แหละครับเพื่อนๆครับแหล่งตรงนี้เขาเรียกว่าแหล่งต้มสุราของคนจีนปากคลองสวนพลูนอกจากจะต้มสุราแล้วนั่นแหละครับเขาก็จะเลี้ยงสุกรเลี้ยงหมูนะเนาะแล้วก็ทำเส้นหมี่แห้งขายครับนี่คืออาชีพหลักของพ่อแม่พี่น้องชาวปากคลองสวนพลูในยุคนั้นสมัยนั้นถ้าอยากจะกินบะหมี่ถ้าอยากจะกินเนื้อสุกรเนื้อหมูหรืออยากจะมาดื่มเหล้าต้องมาที่นี่ครับเป็นแหล่งผลิตป้อนคนกรุงศรีอยุธยาในยุคนั้นสมัยนั้นนั่นแหละครับตรงนี้นี่ถือว่าสินค้าที่มาจากจังหวัดตากนะครับในเมืองตากก็เลยเมืองตากสินค้าที่มาจากเมืองตากสินค้าที่มาจากเพชรบูรณ์นะครับเขาก็จะมาขึ้นเรือมาเทียบเรือกันที่นี่นะครับมาเทียบเรือกันที่นี่โอ้ตรงนี้ถือว่าเจริญมากครับเพื่อนๆครับเจริญมากถัดไปนะก็จะเป็นท่าเรือของชาวฮอลันดาอันตรงนี้จะเป็นหมู่บ้านอังกฤษด้วยนะครับเพื่อนๆครับหมู่บ้านจีนหมู่บ้านอังกฤษติดกันนะครับนี่ถัดไปนิดนึงนะจะเป็นหมู่บ้านอังกฤษแล้วล่ะครับน่าจะน่าเสียดายนะครับอังกฤษเขาไม่ได้ให้ความสำคัญตรงนี้ไม่ได้ให้ความสนใจเหมือนกับชาวฮอลันดาไม่เหมือนกับชาวญี่ปุ่นนะครับชาวโปรตุเกสนะครับเขาจะสร้างหมู่บ้านไว้เพื่อเป็นประวัติศาสตร์การค้าขายในสมัยนั้นนะครับถัดไปนี่ก็จะเป็นหมู่บ้านฮอลันดานะหมู่บ้านฮอลันดาจะอยู่ข้างหลังผมนะครับถ้าตรงไปจะเป็นหมู่บ้านญี่ปุ่นหมู่บ้านมอญนะครับเขาจะอยู่กันตรงนี้เขาจะบูรณะเก็บประวัติศาสตร์ตรงนั้นเอาไว้แต่ว่าหมู่บ้านอังกฤษนี่ไม่เห็นซากเลยนะครับก็ไม่รู้ว่าจะพาเพื่อนๆไปยังไงเนาะเอาตรงนี้ก็แล้วกันนะครับหมู่บ้านชาวจีนเนาะหมู่บ้านชาวจีนปากคลองสวนพลูศาลเจ้าพ่อปากน้ำแม่เบี้ยหลังเก่านี่แหละครับอายุ600ปีนะครับแต่ที่เห็นตรงนี้นะครับนี่เป็นหลังใหม่นะครับเพื่อนๆครับที่เป็นหลังใหม่เดี๋ยวไปดูกันซะหน่อยนะครับก็ไปดูกันซะหน่อยบริเวณที่ผมจอดอยู่ตรงนี้จะเป็นโรงงิ้วนะครับโรงงิ้วนี่ก็คือเป็นที่ต้มเหล้าต้มสุราของคนในยุคนั้นสมัยนั้นนะครับนี่จะเป็นโรงงิ้วนะครับเพื่อนๆครับนี่จะเป็นโรงงิ้วนะก็จะมีเดือนนี้แหละครับเนี่ยเดือนมีนาเมษานี่แหละก็จะมีงิ้วนะครับงานประจำปีนะครับศาลเจ้าพ่อปากน้ำแม่เบี้ยหลังเก่านะครับอายุ600ปีนะครับ
ี่คือแม่น้ำเจ้าพระยานะครับเพื่อนๆครับนี่ข้างหน้านี่จะมีสมอเรือนะครับเพื่อนๆครับจะมีสมอเรือเป็นสมอใหญ่เลยนะครับเพื่อนๆครับนี่เป็นสมอเรือของโบราณเลยนะครับเป็นไม้นะครับนี่สมอเรือนะครับเป็นไม้ขุดได้เมื่อปีพุทธศักราช2557นี่เองนะครับเมื่อเดือนพฤษภาคมวันที่นี่ผมจำไม่ได้แล้วนะครับก็ขุดได้ก่อนนะครับว่าคือจะมีผู้ที่เรียกว่าอะไรผู้ที่งมหานะครับงมหาของนะครับที่งมหาของในแม่น้ำเนี่ยบ้านแกอยู่ที่หัวลอเนาะแกก็มางมได้เมื่อปี57นะครับเดือนพฤษภาแล้วก็ชาวบ้านก็เห็นว่าอุ้ยของเก่าของโบราณงมได้ตรงหน้าวัดนี่แหละครับเป็นสมอเรือก็เลยเก็บตังค์กันร่วมกันซื้อไว้เพื่อที่ให้ชาวบ้านตรงนี้มันเก็บไว้เพราะเป็นของที่วัดนี่ของเก่าเลยนะครับกระเบื้องก็ของเก่ากระเบื้องโถชุดนี่ของเก่าเลยรู้สึกว่าจะ5,000 นะครับ 5,000 บาทนะครับนักงมของเก่าคนนั้นก็ขาย 5,000 บาทแล้วก็นี่ได้มาอันเดียวก็ยังมีกันมาบอกมาเข้าฝันอีกนะครับบอกยังมีอีกก็เลยมาได้นี่แหละครับมาได้สมอเรือเนี่ยอันนี้นะครับอันนี้ 7,000 บาทไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะครับครั้งแรกได้มาชุดหนึ่งก่อนนะครับได้ช่วยโฉโอชาเรานี่นะครับช่วยโฉโอชาเขาต้องสมอเรือแต่คืนนั้นมาเข้าฝันนะครับไม่ได้ยังมีอีกก็ได้ไม่ชุดนั้นนี่แหละครับชุดนี้แหละครับ 7,000 บาทนะครับมันผมก็ต้องให้เขานะครับนะนักผมสมบัตินะครับนักผมสมบัตินี่นะครับนี่ครับสมอเรือนะครับเป็นไม้เข้าใจว่าสมัยนู่นแหละครับอโยธยาศรีรามเทพนครนั่นแหละครับยุคนั้นสมัยนั้นนักนี้ศาลเจ้าพ่อเก่าปากหน้าแม่เบี้ยคลองสวนพลูอยุธยานะครับติดไปเลยนี่นะครับเมื่อเข้ามาที่ทางขวามือเลยนะครับนี่ขวามือจะเป็นศาลเจ้าพ่อศาลเจ้าพ่อเสือนะครับศาลเจ้าพ่อเสือศาลเจ้าพ่อเสือนี่ถือว่าเป็นความกตัญญูนะครับความกตัญญูในเรื่องของความกตัญญูกตเวทีนะครับศาลเจ้าพ่อเสือนี่นะครับเน้นในเรื่องความกตัญญูถ้าซื่อสัตย์นะครับซื่อสัตย์นี่เทพเจ้ากวนอูครับเทพเจ้ากวนอูนี่มีตัวตนจริงนะครับเทพเจ้ากวนอูนี่มีตัวตนจริงนะครับเทพเจ้ากวนอูในเรื่องของความซื่อสัตย์นะครับในความตรงไปตรงมานะครับคำไหนคำนั้นนะเทพเจ้ากวนอูส่วนองค์ที่สามนี่นะครับที่เทพเจ้าชัยสิงเอี้ยครับนี่ถือว่าเป็นเทพเจ้าโชคลาภของคนจีนทั่วโลกเลยนะครับคนจีนทั่วโลกเทพเจ้าชัยสิงเอี้ยนี่เวลาถึงเวลาที่จะไหว้นะครับไหว้ตรุษจีนนี่จะ
จะเป็นเทพเจ้าองค์แรกที่นึกถึงแล้วก็ไหว้กันเลยนะครับชัยสิงเอี้ยนี่เอี้ยนี่กับเทพเจ้าชัยสิงชัยสิงนี่ก็คือโชคลาภชัยสิงเอี้ยกับเทพเจ้าโชคลาภนั่นแหละครับใครที่เป็นตึงนั่งเนี่ยพอถึงตรุษจีนแล้วนะครับช่วงเวลาห้าทุ่มนะห้าทุ่มถึงตีหนึ่งเนี่ยจะเป็นเวลาของวันตรุษจีนนะครับวันขึ้นปีใหม่ของจีนเนี่ยจะต้องไหว้เทพเจ้าชัยสิงเอี้ยกันทุกบ้านของที่จะไหว้ช่วง5ทุ่มถึงตีหนึ่งนะครับเวลาตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเทพเจ้าชัยสิงเอี้ยจะเสด็จจากสวงสวรรค์นะลงมาช่วง5ทุ่มถึงตีหนึ่งของคืนนั้นนะครับไหว้จะต้องไหว้บนดาดฟ้าหรือไม่ก็ระเบียงบ้านสูงสุดหรือไม่ก็หน้าบ้านนะครับของที่จะมาไหว้เทพเจ้าชัยสิงเอี้ยเทพเจ้าแห่งโชคลาภนั้นจะต้องไม่มีของคาวเจือปนนะครับต้องเป็นของเจหรือไม่ก็ขนมหวานหรือก็เป็นผลไม้รากไม้อะไรก็ว่าไปของคาวนี่ไม่ได้นะครับถือว่าไม่ได้เด็ดขาดเลยนะครับว่าเทพเจ้าชัยสิงเอี้ยแล้วคนจีนคนที่นับถือกันเนี่ยเขาจะเอากระเป๋าสตางค์เอาเช็คเอาอะไรที่เกี่ยวกับตะกร้าเงินตะกร้าทองเนี่ยเอามาวางด้วยเอามาไหว้ด้วยแล้วเวลาธูปใกล้จะหมดนะครับเวลาธูปใกล้จะหมดนี่เหลือสักนิดนึงนี่โอ๊ยเขาจะประคองเลยเขาจะประคองกระถางธูปเนี่ยวิ่งเข้าไปในห้องแล้วก็ปิดประตูหน้าต่างหมดเลยเพื่อที่จะให้ควันธูปที่เหลืออยู่นิดนึงเนี่ยใกล้จะหมดใกล้จะหมดเนี่ยให้ตลบอบอวนอยู่ในบ้านเพื่อที่มีความเชื่อว่าอัญเชิญเทพเจ้าชัยสิงเอี้ยประทับอยู่ในบ้านของเราต่อไปตลอดทั้งปีนะครับนี่คือความเชื่อนะครับก็ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้ใครไม่ใช่หรือความเชื่อเหล่านี้ฉะนั้นตรงนี้นะครับเทพเจ้าชัยสิงเอี้ยถือว่าเทพเจ้าองค์แรกที่คนจีนจะไหว้ในวันตรุษจีนครับห้าทุ่มถึงตีหนึ่งใครเป็นตึงนั่งใครเป็นหวงนั่งใครเป็นเหลาเกี้ยเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับใครจะเป็นซี่ปังโต้ก็แล้วแต่เถอะอย่าลืมประเพณีนี้นะครับอย่าลืมประเพณีนี้นะครับโอ้เข้ามาสารที่พ่อปักหน้าแม่เบียดแล้วนะครับขออนุญาตนะครับขออนุญาตนะครับครับโอ้ขนลุกเลยครับสงบจริงๆครับเพื่อนๆครับเห็นรูปนายทหารไหมครับเห็นไหมนั่นแหละครับรูปเจ้าพ่อปากหน้าแม่เบี้ยของเดิมเลยนะครับเพื่อนๆครับของเดิมเลยนะครับก็ชื่นใจนี่แหละครับของเดิมตั้งแต่สมัย600 700ปีที่แล้วนะครับตั้งแต่สมัยอโยธยาศรีรามเทพนครกราบไหว้ระลึกนึกถึงขอโชคขอลาภขอพรจากเจ้าพ่อกันตรงนี้เลยนะครับเพื่อนๆครับเชิญครับสาธุครับจะพอปักน้ำแม่เบี้ยนะครับนี่จะเป็นภาพเก่านะครับภาพเก่าจะเป็นภาพเก่านะครับภาพเก่าครับสารนะครับเมื่อประมาณสักเกือบ100ปีที่แล้วนะครับ100ปีที่แล้วแล้วก็จะสร้างกันมาตลอดนะครับสร้างกันมาตลอดไม่เคยขาดไม่เคยว่างเว้นทุกปีนะครับสิ่งต่างๆที่เป็นมงคลเหล่านี้แหละครับเพื่อนๆครับสิ่งต่างๆที่เป็นวัฒนธรรมเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมา600 700ปีขนาดนี้นั้นผมถือว่า
ลูกหลานเราลูกหลานไทยในยุคนี้ปัจจุบันนี้นะครับอย่างน้อยๆไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นเชื้อสายจีนนะครับขอให้เป็นลูกหลานไทยถ้ามีโอกาสผ่านมาที่นี่นะครับแวะมาที่ศาลเจ้าศาลเจ้าพ่อปากน้ำแม่เปี่ยนแห่งนี้นะครับมากราบท่านมาขอพรท่านสักนิดหนึ่งสักครั้งหนึ่งในชีวิตก็จะเป็นสิ่งที่ประเสริฐสุดอย่างมากเลยทีเดียวครับเพื่อนๆครับตะวัน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 ตะ